เป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีความพยายามเป็นที่ตั้งจริงๆสำหรับแซคชุมแพรต้นตำรับเพลงสุดโด่งดังอย่างคำแพงที่ละครเรื่องนาคีนำไปประกอบจนแฟนๆอินจัดทั่วบ้านทั่วเมืองส่งผลให้แซคมีผลงานต่อๆมาและงานโชว์ต่างล้นะลักตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่งานเพลงเพียงเท่านั้นที่หนุ่มแซค กระโดดเข้าไปรับอย่างงานการแสดงสุดท้าทายเจ้าตัวก็รับเช่นเดียวกันดังที่แฟนๆจะเห็นผลงานผ่านหูผ่านตาไปบ้างซึ่งล่าสุดแซกได้เผยความในใจกับเบื้องลึกเบื้องหลังก่อนจะคว้าความสำเร็จทั้งหลายมาครอบครองว่าก่อนที่ผมจะทำเพลงคำแพงก็มีหลายคำว่าวหลายคนดูถูกกว่าเป็นนักร้องบ่คือเสียงกระบอดี เล่นหนังเล่นละครกะว่าสิไปแสดงเป็นโตอียังหน้าตาพอสำนี้กะย้อนคำดูถูกของพวกเจ้านี้ลหละที่เฮ็ให้ผมประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องและอีกหนึ่งอย่างที่ผมกำลังทำอยู่นะตอนนี้กะมีคำว่าแบบนี้ออกมาให้ได้ยินอีกล่ะแต่ผมกะสิเฮ็ดเพราะว่าผมอยากเฮ็ดแล้วแต่มันจะสำเร็จหรือบ่อสำเร็จ รอเบิงกันไปของกิงซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปชื่นชมและส่งกำลังใจให้เจ้าตัวแบบรัวๆเลยทีเดียวผลของความโด่งดังย่อมแลกมาด้วยการพักผ่อนที่น้อยลงตามไปด้วยแต่ไงความหล่อออร่าของแซบยังพุ่งประกายให้แฟนๆได้เห็นเป็นที่เตะตาเอามากๆซึ่งงานนี้แฟนๆได้แอบเห็นนักร้องหนุ่มไปเสริมหล่อที่โรงพยาบาลเอเชียเอเชียฮอสปิตอล นี่เองแม้แมแมแหมมีคลิปลับเติมความเก๋อยู่ที่นี่นี่เองทําเอาแฟนแฟน,แฟนแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอวยยศอวยชัยกันแบบรัวๆเลยทีเดียวขนาดไฮชุติมาจากแกรมมี่โกยังเข้ามาแซวความหล่อที่ล้นล้นของแซกอีกด้วย